ผู้ชมคะมีบางท่านบอกว่าชอบทำกิจกรรมต่างๆที่ทำให้ตัวเองนั้นมีความสุขไม่ว่าจะเป็นการไปช้อปปิ้งดำน้ำดูปะการังอ่านหนังสือหรือว่าเล่นโทรศัพท์มือถือและอื่นๆอีกมากมายแต่เมื่อไปทำกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นแล้วกลับรู้สึกว่ายังไม่ใช่สุขที่สุดยังต้องแสวงหาไขว่คว้าร่ำไปอย่างไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอซึ่งในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาปรารภถึงวิธีการที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ซึ่งแตกต่างจากความสุขอื่นๆในโลกไว้ดังต่อไปนี้ค่ะการทำกิจกรรมอย่างอื่นแล้วจะให้ได้ประโยชน์และสันติสุขภายในเหมือนกับการทำสมาธินั้นไม่มีไม่ว่าเราจะใช้วิธีการใดก็ตามก็ไม่ได้ความสุขภายในเท่ากับการทำสมาธิจะไปเที่ยวเตร่ไปดูทิวทัศน์ได้พูดคุยกับคนที่ถูกใจหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่มันได้แค่สุขหรือสนุกเล็กๆน้อยๆพอเพลินๆเท่านั้นเองหรือแม้กระทั่งประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนสุขก็ยังไม่ได้เท่ากับสมาธิมันได้แค่ปลื้มเล็กๆประเดี๋ยวเดียวแล้วก็จางหายไปการทำสมาธิอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะได้สันติสุขภายในที่มั่นคงและมีปริมาณความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากวิธีการอื่นได้แค่สุขเล็กๆน้อยๆได้ปลื้มเล็กๆแล้วก็จางหายไปไม่ยั่งยืนผู้ชมคะการเจริญสมาธิภาวนาคือหนทางเดียวที่จะทำให้มนุษย์นั้นค้นพบความสุขที่แท้จริงได้และเป็นความสุขที่เที่ยงแท้และยั่งยืนตลอดไปทั้งยังช่วยให้พ้นจากทุกทั้งปวงได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะดังนั้นเราพึงใช้วันเวลาที่ผ่านไปของชีวิตให้เป็นไปเพื่อการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ